ไปเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานทนหมอบคลานตายเหงาดำมองต่ำดำกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณปลอดทางปัญญากระชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดินแดนจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเหงาบทบังไว้ครับสวัสดีครับผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับนานนานทีเดียวนะครับที่ไม่ได้นำเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เพื่อเอาข้อมูลมาให้พี่น้องนะครับส่วนใหญ่ก็ในช่วงที่ช่วงหลังนะครับก็มีประเด็นที่บางทีไม่ค่อยประเทืองปัญญาเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องที่ต้องไปตอบโจทย์กับคนบางคนซึ่งพยายามจะเป็นโจทย์กับเราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ให้ราคาไม่ได้สนใจกับประเด็นที่เขานำเสนอนะครับแต่ว่าในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับคนหลายส่วนบางทีนะครับจำเป็นต้องออกมาคุยกันบ้างก็คุยแต่ว่านะครับผมจะพยายามไม่เสียเวลากับเรื่องเหล่านั้นเพราะวันนี้จริงๆแล้วมันมีเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์กันเยอะนะครับใครกลุ่มไหนใครเป็นอะไรยังไงทำอะไรยังไงว่ากันยังไงเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับสำหรับผมเองแล้วถือว่าเป็นเรื่องนะครับไม่ใช่แก่นสารที่ผมจะต้องไปใส่ใจด้วยนะครับหัวใจผมอยู่ที่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับเข้าใจถึงกลไกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยว่ามันผิดมันชั่วมันร้ายแล้วก็ภาพความหวังสิ่งที่เราควรจะเป็นสิ่งที่เราควรจะได้ควรจะมีนั้นมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามและเราสามารถจะฝันถึงมันได้แต่ว่าจะต้องช่วยกันเพื่อสร้างฝันตรงนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่นะค่อนข้างจะต้องใช้เวลากับการรวบรวมข้อมูลและเตรียมตัวนะครับซึ่งผมเองมีปัญหาเรื่องเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถนะทำคลิปต่างๆเหล่านี้มาได้ดีพอจริงๆเนี่ยเรื่องที่ผมอยากจะนำเสนอนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีหากินของเจ้านะครับซึ่งทั้งหมดมี20วิธีมาถึงวิธีที่8หรือที่9นี่แหละที่เกี่ยวกับปตท.เนี่ยเรื่องพลังงานเนี่ยผมก็ต้องชะงักเพราะว่ามันมีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายที่แล้วไม่มีเวลาไม่มีสมาธิจะต้องมาเรียบเรียงนะครับวันนี้เนี่ยจะขออนุญาตเอาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานในประเทศไทยนะครับมีมากกว่านะครับแค่เรื่องน้ำมันแล้วก็แก๊สนะครับก็จะมีเรื่องแร่ธาตุอย่างอื่นด้วยเอาแบบสั้นๆนะครับคนไทยเราเนี่ยนะครับนะบางคนก็เชื่อรู้แล้วก็เชื่อว่าเรานั้นมีทรัพยากรต่างๆอยู่ใต้ดินในทะเลมากมายมหาศาลพอที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้แต่บางส่วนก็นะครับด้วยไม่มีข้อมูลไม่อยากเชื่อเพราะตัวเองก็จนมาตลอดนั่นหนึ่งหรือว่าอาจจะได้ยินข้อมูลมาบ้างแต่ว่าพอเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวของฝ่ายกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชูขึ้นมาเอาละมันต่างสีเสื้อมันเป็นพวกนั้นพวกนี้ฉันก็เลยไม่เชื่อนะครับผมไม่ใช่กลุ่มของใครนะครับประเด็นที่ผมพูดมองประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักเท่านั้นและไม่สนใจใครด้วยนะครับจะไปกระทบใครอะไรใครเนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องนะครับไปกังวลใจนะครับเรื่องของพลังงานนี่พี่น้องครับเราจะต้องมาดูข้อเท็จจริงนะครับแล้ววันนี้ผมนำเสนอข้อมูลจาก U.S. Energy Information Administration คือฝ่ายจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปทั่วโลกวิธีการของประเทศเหล่านี้เขาทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวทำไมเขาถึงเป็นมหาอำนาจได้ก็เพราะอย่างนี้นะครับ
ทีนี้ผมจะชวนพี่น้องมาดูว่าเรื่องของปิโตรเลียมเนี่ยเรื่องน้ำมันเนี่ยนะครับตัวเลขนะครับตั้งแต่1980เป็นต้นมานะสำหรับประเทศไทยเขาเก็บข้อมูลมาตลอดนะครับแล้วข้อมูลที่เขาเก็บนี่พี่น้องดูให้ดีครับน่าสนใจมากๆให้เห็นถึงลักษณะของตัวเลขที่มันพุ่งขึ้นนะครับของการผลิตทั้งน้ำมันนะครับปกติและก็น้ำมันดิบนะครับพี่น้องอาจจะพอเห็นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับนะครับนี่คือน้ำมันตัวแรกการผลิตน้ำมันนะครับนี่คือการผลิตน้ำมันดิบนะครับแล้วนี่คือการบริโภคนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับในช่วงประมาณ30ปีที่ผ่านมา33ปีที่ผ่านมาเนี่ยการผลิตน้ำมันของเรานั้นนะครับมันพุ่งขึ้นตลอดผลิตกันแบบมากมายมหาศาลเลยครับมากเส้นตั้งขึ้นเนี่ยนะครับเรียกว่าเกือบจะ45องศาเลยทีเดียวก็แปลว่าขึ้นแบบไม่มีจบไม่มีสิ้นแนวโน้มจะยิ่งสุดพุ่งสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังรัฐประหารมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นเยอะมากทีนี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยการผลิตจำนวนมันมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมันมีตัวเลขซึ่งผมจะอธิบายต่อไปนะครับนะครับถ้าจะดูตัวเลขให้ชัดๆว่าเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นว่าข้อมูลล่าสุดนี่ก็ได้เป็นปี2013เนี่ยเราเนี่ยผลิตได้นะครับอันนี้คือเป็นหน่วยนะครับต่อ 1,000 บาร์เรลก็เอาใส่เลขศูนย์ไปอีก3ตัวนะครับอันนี้ต่อวันนะครับต่อวันเนี่ย465,000 บาร์เรลนะครับแล้วการผลิตน้ำมันของเราเนี่ยคิดเป็นอันดับในประเทศทั่วโลก200ประเทศเนี่ย200กว่าประเทศนะครับเราอยู่ที่อันดับ31หน่วยปีที่แล้วเราผลิตเนี่ย473นะครับในปี2012นะครับผลิตเยอะนะครับปีนี้ตกไปนิดนึงนะครับ13ตกไปนิดนึงแต่2012นะครับก็473นะครับห่างกันนิดหน่อยต่อวันนะครับแล้วทั้งโลกเนี่ยนะครับต่อวันมีการผลิตเท่านี้ 90,000 นะครับแล้วก็เอเชียโอเชียเนียเนี่ยนะครับลงไปถึงประเทศเอเชียแล้วก็ลงไปถึงนิวซีแลนด์ในแถวนู้นเนี่ยนะครับ 9,000 กับ86ของเรา465นะน้อยซะที่ไหนล่ะครับนึกดูสิครับมีทั้งประเทศออสเตรเลียประเทศอินโดนีเซียนิวซีแลนด์นะครับประเทศญี่ปุ่นแล้วประเทศเอเชียทั้งหมดนะครับเศรษฐีน้ำมันทั้งนั้นเราเล่นเข้าไปขนาดนี้แล้วอันดับ31ของโลกนะพี่น้องจาก200กว่าประเทศนะนี่คือการผลิตน้ำมันนะครับแล้วน้ำมันดิบที่ขุดขึ้นมาเนี่ยขุดขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยอันดับ36ของโลกนะพี่น้องเมื่อปี2013นะครับอันนี้อัปเดตสุดแล้วเนี่ยนะครับแล้วนี่คือที่เราผลิตต่อวันนะครับน้ำมันดิบที่ขุดขึ้นมาต่อวันเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งเอเชียก็ตัวเลขก็ลดหลั่นกันมาตามนี้นะครับเนี่ยแต่เราอยู่อันดับ36ครับ36ของโลก31ของโลกเหนือกว่าประเทศโอเปกหลายประเทศด้วยซ้ำนะครับการผลิตการบริโภคของเราเป็นยังไงครับแน่นอนมันก็เพิ่มขึ้นนะครับจำนวนที่บริโภคนั้นนะครับดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่านะครับ3เท่าเลยนะครับ3เท่าของปริมาณเกือบ3เท่าของปริมาณที่ขุดได้นะครับถามว่าไอการบริโภคตรงนี้ไปอยู่ในภาคไหนบ้างญี่ปุ่นมาสร้างนะครับมาสร้างโรงงานในประเทศไทยมันก็ต้องเอาไปใช้ในโรงงานนะครับบริษัทใหญ่ๆห้างร้านใหญ่ๆนะครับเข้ามาทำธุรกิจต่างๆต้องใช้น้ำมันใช้อะไรเยอะนะครับก็ต้องเอาไปจากตรงนี้เพราะการบริโภคตรงนี้ถ้าบอกว่าเป็นคนไทยประมาณ67ล้านคน66กว่าล้านคนเนี่ยถามว่ามันปริมาณที่มันว่ามาตรงนี้นะครับท่านจะบอกว่าน้ำมันต้องแพงต้องเอาเข้าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วไปโยนทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องไปดูวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วนะครับแน่นอนเราเป็นอันดับ19ของโลกครับอันดับสูงมากเรื่องการใช้พลังงานแต่ว่าอยากจะให้ตีไปว่าใช้พลังงานเพื่อการใดแน่เรายังไม่เป็นประเทศกึ่งอุตสาหกรรมด้วยซ้ำนะครับเนี่ยถ้าถามว่าใครได้ประโยชน์จากการใช้พลังงานที่มันมหาศาลตรงนั้นนะครับ
แล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับมีการส่งออกด้วยนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยผมจะต้องกลับไปดูซ้ำอีกทีนะครับนะถ้ามองตามนี้นี่พวกเราส่งออกน้อยมากนะครับเป็นอันดับ204ของโลกนะครับปิโตรเลียมเน็ตเอ็กซ์พอร์ตนะยอดทั้งหมดนะนะอันนี้จะต้องกลับเข้าไปดูอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ความสามารถในการที่จะทำน้ำมันให้มันบริสุทธิ์เนี่ยกลั่นน้ำมันเนี่ยนะครับของเรานี่เป็นอันดับ31ของโลกนะครับไม่ธรรมดาแล้วก็น้ำมันสำรองของเราครับน้ำมันสำรองของเราเนี่ยอยู่อันดับ46ของโลกนะครับพี่น้องซึ่งตัวเลขการส่งออกเนี่ยผมยังงงอยู่เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยของเราส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่อันนี้มันดูแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่า estimated petroleum net export ยอดทั้งหมดนะครับส่งออกน้อยลงซึ่งอันเนี้ยนะครับน่าจะขัดกับที่ข้อมูลที่ผมได้นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเฉพาะปีนี้นะครับปีนี้ปี2013เนี่ยนะครับที่เกิดเรื่องร้อนร้ายเนี่ยแล้วก็กระแสต่างๆนะครับกระแทกเข้าไปเยอะเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเฉพาะปีนี้ที่มันลดเราดูตัวเลขครับเมื่อก่อนส่งอันดับเนี่ยแต่ละปีเยอะแต่ว่าเพิ่งมาลดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับแต่ว่าดูแล้วถ้าเรามีน้ำมันเยอะไหมเนี่ยพี่น้องอันดับ31 46 19 36 31เนี่ยลำดับพวกนี้เนี่ยนะครับ200ประเทศเราอยู่ลำดับต้นๆของโลกเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องของปิโตรเลียมหรือเรื่องของน้ำมันนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของแก๊สบ้างการผลิตแก๊สเรานะครับการผลิตแก๊สเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดเหมือนกันนะครับแล้วตัวเลขของเรานี่ดูเหมือนว่าจะนะค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวละนะครับพันกว่านะครับต่อวันนะครับอันนี้เป็นคิวบิกฟุตนะครับบิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่อันดับ24เลยของโลก24เลยครับนะครับแล้วก็การบริโภคเรานี่ก็สูงเหมือนกันก็สูงตามนั้นแต่มีคนก็บอกว่าก็ไอ้ปตท.นั่นแหละมันไปทำปิโตรเคมีเพื่อจะได้นะประโยชน์กำไร6เท่าทำกำไร6เท่าจากมูลค่าของสินค้าที่เขาผลิตโดยการเอาเนี่ยนะแก๊สเนี่ยครับไปใช้ในการกระบวนการผลิตนะครับอันนี้ยอดการนะส่งออกนำเข้าส่งออกโดยรวมนะครับเราก็ถือว่าสรุปแล้วเนี่ยยังต้องสั่งเข้ามาเยอะมากกว่าที่ผลิตได้นะครับแต่วอลุ่มของการซื้อขายนี่อยู่ระดับต้นๆของโลกเลยแต่เอาเข้ามาแล้วเข้ามาเพื่ออะไรแล้วทำไมชาวบ้านถึงใช้แก๊สแพงนี่คือคำถามแล้วสำรองของเรานะครับแก๊สสำรองใครบอกจะหมดนี่ครับอันดับ42ของโลกนะครับอันดับ42ของโลกการผลิตนี่ผลิตอันดับ24ของโลกบริโภคนะอาจจะอันดับสูงหน่อยของโลกนะครับแล้วการส่งออกอะไรทั้งหลายนี่นะครับก็อันดับ21ของโลกกระแสการเคลื่อนไหลของแก๊สนี่เยอะมากแต่ทำไมต้องให้พี่น้องประชาชนใช้ของแพงด้วยนี่คือคำถามที่พี่น้องเราติดใจกันมาตลอดนะครับทีนี้ไปดูอีกอันนึงอันนี้ปกติเราไม่ค่อยได้คุยถึงนะครับเรื่องของถ่านหินครับโรงงานสำคัญนะครับเรื่องของถ่านหินประเทศไทยเราเนี่ยธรรมดาที่ไหนพี่น้องถ่านหินเนี่ยครับการผลิตเนี่ยอันดับ23ของโลกนะครับประเทศไทยเล็กๆเนี่ยครับอันดับ23ของโลกแล้วการผลิตของเราก็อันดับต้นๆของโลกการบริโภคก็อันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่งออกนี่ปริมาณการนำเข้าส่งออกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อันดับสูงสุดของโลกเหมือนกันนะครับเนี่ยครับผลิตเองใช้เองเนี่ยจะเยอะมากเพิ่มขึ้นตลอดนะครับปริมาณการนำเข้าส่งออกนะครับเท่าที่ดูแล้วดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มลดลงปริมาณมันลดลงนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับที่ชัดที่สุดคือการผลิตนะครับเราอยู่ในอันดับต้นๆของโลกอีกอันหนึ่งทั้ง3อันนะครับถ่านหินอยู่อันดับที่23นะครับแล้วก็พอขึ้นมาเป็นแก๊สเนี่ยอยู่อันดับที่24นะครับ24
แล้วตัวสำรองเนี่ยก็อยู่อันดับ40กว่านะครับ42แปลว่ายังมีอยู่ใต้ดินอีกเยอะว่างั้นเถอะนะครับเอาดีเฉพาะตัวจำนวนที่ค้นพบนะครับแล้วไปไล่ที่น้ำมันนะครับอันดับเท่าไหร่เนี่ย31นะครับจำเอาไว้31นะครับ oil production ทั้งหมดแล้วก็ถ้าน้ำมันดิบเนี่ยก็36ของโลกนะครับถึงการบริโภคจะสูงหน่อยนะครับแล้วก็ reserve นะครับสำรองปริมาณน้ำมันสำรองนะครับเป็นอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่46ของโลกธรรมดาที่ไหนแล้วครับเนี่ยอันดับต้นๆของโลกทั้งนั้นครับประเทศอย่าลืมว่าในโลกมีตั้ง200กว่าประเทศนะครับเราอยู่อันดับที่ต่ำกว่า50หมดเลยครับเอาประเทศนี้มาแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับ1 2 3 4กลุ่มที่1นั้นก็แปลว่าประมาณประเทศละกลุ่มละ50ของไทยเราอยู่กลุ่มบนนะครับตรงกลางๆของกลุ่มบนด้วยกลุ่มแรกเลยแล้วทำไมเราถึงไม่ร่ำรวยจากการมีน้ำมันจากการที่ขายน้ำมันมาตลอดช่วงเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับวิธีหากินของเจ้าตอนต่อไปนั้นผมจะได้นำเสนอว่าทำไมนะครับทำไมกษัตริย์ถึงร่ำรวยแล้วเครือข่ายที่หากินกับกษัตริย์มีใครบ้างนะครับร่ำรวยจากปตท.นี้นะครับขนาดไหนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งข้อมูลมันซับซ้อนนะครับแล้วหลายเรื่องเป็นข้อมูลที่ถูกปิดไว้คนที่รู้ก็ไม่พูดนะครับคนที่พูดมาก็ถูก discredit บ้างอะไรบ้างเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องไปศึกษาค้นคว้านะครับเอาเป็นว่าโอกาสหน้านะครับคลิปเรื่องของวิธีหากินของเจ้าเรื่องด้านการพลังงานต่างๆเนี่ยนะครับจะนำเสนอในโอกาสต่อไปขอบคุณนะครับจากมหาวิทยาลัยประชาชนชวนคิดชวนคุยสวัสดีครับ